พรรคชาติพัฒนากล้ามีความยินดีนะครับที่จะบอกว่าขอตอบรับนะครับคำเชิญในการเข้าร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับสำหรับเหตุผลของพรรคชาติพัฒนากล้าในการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับมีอยู่5ข้อนะครับข้อที่1พรรคเพื่อไทยนะครับถือว่าเป็นพรรคที่มีความชอบธรรมนะครับเพราะว่าเป็นพรรคอันดับ2นะครับเมื่ออันดับ1ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับ2นะครับข้อ2วันนี้ในที่ประชุมนะครับที่ได้มีการหารือกันพรรคเพื่อไทยได้ยืนยันกับทุกพรรคการเมืองว่าขณะนี้ได้รวบรวมเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อ3นะครับวันนี้ในที่ประชุมก็ได้พูดกันชัดเจนอีกว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะไม่มีนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112แต่อย่างใดนะครับแล้วข้อที่4พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีความแน่วแน่นะครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจข้อที่5ที่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาถึงวันนี้แล้วนะครับเกือบ3เดือนหลังจากวันเลือกตั้งที่เรายังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีรัฐบาลที่รักษาการแต่ก็มีขีดจำกัดในการบริหารประเทศในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจรออยู่ไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศความมั่นใจกับนักลงทุนในประเทศ